สวัสดีครับก็ถือว่าแฮชแท็กสุดร้อนแรงอีกเรื่องของ Twitter สำหรับ GMM เมื่อไหร่จะปกป้องศิลปินโดยสรุปเรื่องราวจากแฮชแท็กดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากมีชาวเน็ตได้โพสต์ข้อความรวมไปถึงคุกคามศิลปินวัยรุ่นของสังกัด GMM TV โดยเฉพาะคู่จิ้นแฮชแท็กไบรท์วินไบรท์วัชิระวิชิวอารีวินเมอร์ทาวินโอภาสเอี่ยมสิริโดยแฟนๆก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลทั้งโพสต์ขู่ฆ่าและก็เปิดเผยว่าศิลปินทั้งคู่โดนทั้งขับรถตามบุกไปถึงบ้านและก็ยังคุกคามตามคนรอบข้างทั้งครอบครัวและก็เพื่อนๆทั้ง2คนอย่างหนักแต่ทางด้านต้นสังกัดอย่าง GMM TV กลับยังนิ่งเฉยและก็ไม่ดำเนินคดีทางกฎหมายกับกลุ่มคนเหล่านั้นอย่างเด็ดขาดทราบถี่โดยคอมเมนต์ของแฟนๆต่อเรื่องนี้จะว่ากันอย่างไรกันบ้างเราไปชมกันได้จากตัวอย่างที่เก็บมาฝากกันเลยดีกว่า